กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับบิ๊กนิวไทยลีกครับ BG เปิดตัวคาร์โดโซ่ร่วมทัพล่าแชมป์2020 BG ปทุมยูไนเต็ดเดินหน้าเต็มสูบครับเพื่อลุยศึกไทยลีก2020ด้วยการคว้าตัววิกเตอร์คาร์โดโซ่ร่วมทัพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดตัววิกเตอร์คาร์โดโซ่แนวรับชาวบราซิลวัย30ปีครับเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูกาล2020ที่กำลังจะเริ่มขึ้นด้านนักเตะครับเปิดใจทัพเดอะแรบบิทคือทีมในฝันนับตั้งแต่มาเล่นฟุตบอลอาชีพที่เมืองไทยโดยวิกเตอร์คาร์โดโซ่ได้กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันที่ผมได้ปลดล็อกความฝันแล้วเพราะตอนที่ผมมาเล่นฟุตบอลที่ประเทศไทยในช่วงแรกผมก็มองหาทีมแล้วก็มองว่า BGPU เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้ววันนี้ฝันของผมก็เป็นจริงแล้วเป้าหมายของผมคือเราต้องการชนะครับแน่นอนว่าผมมา BGPU เพื่อชัยชนะเพราะ BGPU เป็นทีมใหญ่ฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่ชัยชนะและผมพยายามเต็มที่เพื่อจะพัฒนาเกมรับของทีมผมหวังว่าเราจะคว้าชัยชนะและคว้าถ้วยรางวัลมาครองได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการครับสำหรับวิกเตอร์คาร์โดโซ่ครับย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี2015กับอุบล UMT United นะครับก่อนจะพาทัพเทพอินทรีครับเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้ในฤดูกาล2017จากนั้นย้ายไปร่วมทัพสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเมื่อปี2018และพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับลีกครับได้ในปีเดียวกันก่อนจะย้ายมาร่วมทีม PTT ระยองเมื่อปี2019ที่ผ่านมาครับและในที่สุดก็ย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทในที่สุดสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ